กลุ่มทอสายใหญ่คนทอฝันพิษณุโลกนะคะได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์มือ2มอบให้กับโรงเรียนบ้านบุ่งพรำอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนที่ขาดแคลนค่ะกลุ่มทอสายใหญ่คนทอฝันพิษณุโลกนะคะได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์มือ2จำนวน10เครื่องพร้อมด้วยโต๊ะคอมพิวเตอร์ใหม่อีก5ชุดนำไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งพรำหมู่ที่7ตำบลน้ำกลุ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งคอมพิวเตอร์และโต๊ะคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะคะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการให้น้องๆนักเรียนที่ห่างไกลได้เรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนในโลกยุคปัจจุบันโดยโรงเรียนอยู่ในพื้นที่อำเภอชาติการห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกระยะทาง130กิโลเมตรคณะนะคะต้องนำรถส่วนตัวไปจอดไว้ที่โรงเรียนบ้านขวดน้ำมันหมู่ที่2ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติการแล้วนั่งรถอีแต๊กของชาวบ้านใช้เส้นทางลัดขึ้นเขากว่า8กิโลเมตรไปตามเส้นทางที่ชาวบ้านบอกว่าหากเกิดฝนตกรถกระบะทั่วไปจะไม่สามารถใช้เส้นทางนี้ได้ต้องขับอ้อมไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งที่มีระยะไกลกว่าประมาณ70กิโลเมตรนายสำเนายาสุดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งพรำกล่าวว่าโรงเรียนบ้านบุ่งพรำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3เป็นโรงเรียนที่อยู่บนพื้นที่สูงมีนักเรียนทั้งหมด47คนผู้อำนวยการโรงเรียน1คนและครูอีก1คนปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหาการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนบุคลากรในการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนโรงเรียนจำเป็นต้องใช้สื่อ DLIT มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนสำหรับท่านใดที่ต้องการมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนนะคะสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่โทรศัพท์หมายเลข0845786182ค่ะพ่อมันอยู่ดีเลย